ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมน์คลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิรตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรมร,ธร,รมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน ที่ World wide web w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  e t ไ a ด์เ ah. หรือติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่ App Store นะคะพิมพ์คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังได้ตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9ก้นาฬิการวมไปถึงการติดตามรับฟังย้อนหลังทางช่องของพี่เยาวลักษณ์นะคะก็พี่ก็ได้ลิงก์มาให้แล้วแต่ว่าจะต้องเอาไปวางเอาไว้ที่ ที่หน้าเฟซนะคะจะเข้าไปวางอยู่เห็นพี่เขาใส่มาให้ดูเป็นเป็นลิงก์ของของตัวเองมี YouTube อยู่เหมือนกันนะคะก็จะไปวางเพิ่มอีกช่องหนึ่งนะคะในการติดตามรับฟังย้อนหลังได้ตลอดเมื่อวานก็มีญาติธรรมในกลุ่มของร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายก็คุยเรื่องนี้อยู่พอพี่เขาส่งมาให้ก็เลยส่งต่อเลยว่าติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่นี่สวัสดีค่ะอาจารย์พิชิต สบายดีนะคะก็นำบุญทุกบุญมาฝากวันนี้ผัดซีอิ๊วค่ะวิปัสนาจารย์นะคะก็พยายามทำทุกอย่างที่มัน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 มีประโยชน์อยู่เฉพาะล่าคือสำหรับตัวเองมองว่าไม่ว่าจะเป็นทานศีลหรือภาวนาเนี่ยมันสามารถเป็นเป็นภาวนาได้ทั้งหมดมันสามารถเป็นวิปัสสนาได้ทั้งหมดนะคะทานเองถ้าเกิดเรามีสติ ในขณะที่เราทำทานนอกจากเราจะได้อานิสงส์ในการทำทานแล้วเนี่ยเรายังได้ประโยชน์ในการเจริญสติในขณะทำทานด้วยแล้วทานก็จะมีอานิสงส์มากรวมไปถึงการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันตอนที่เราหัดที่จะปฏิบัติธรรมหรือเริ่มรักษาศีลเนี่ยเราจะมองไปที่ข้อห้ามต่างๆว่าทำมันนั้นไม่ได้ทำมันนี้ไม่ได้แต่พอเราจเจริญนิพพากนกรรมาฐานเรามีสตินะ ศีลมันมีความสมบูรณ์โดยธรรมชาติในตัวของมันเองโดยที่เราเนี่ยมีความลำบากน้อยลงหรือแทบจะไม่มีความลำบากในการรักษาศีลเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะมีศีนบริสุทธิ์โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งดูข้อห้ามต่างๆเพราะจริงๆแล้วเนี่ยว่าโดยปรมัตัแล้วศีนคือเจตนาในการงดเว้นอยู่แล้วเจตนาที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันทําให้ศีนบริสุทธิ์อยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ย เริ่มต้นใหม่ๆช่วงที่ตัวเองกำลังฝึกใหม่ๆเนี่ยก็ต้องคอยดูข้อห้ามว่าอันนั้นผิดอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แต่พอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเหมือนกับการนำทานหรือการทําบุญต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือได้บุญได้บาปอย่างเงี้ยในขณะที่เราอยู่วัดหรือในขณะที่เราเทํากิจกรรมต่างๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมีครูบาอาจารย์บางท่านก็ฟันธงเลยว่า โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะถ้าเราเป็นนักบวชหรือเราเป็นนักปฏิบัติมันจะทําให้เราฟุ้งซ่านแต่ในเวลาเดียวกันเราก็ต้องดูว่าคนที่อยู่ที่วัดเนี่ยคือใครบ้างอย่างเหมือนกับในโรงพยาบาลน่ะผู้ป่วยนะ่ะมันมีทั้งผู้ป่วยที่ต้องการการบําบัดอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยที่อยู่ระยะพักฟื้นหรือผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ยังเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันก็มีหลายพวกจะบอกว่าทุกคนในโรงพยาบาลห้ามกินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้ทุกคนในโรงพยาบาลห้ามกินข้าวเย็นมันก็ไม่ใช่สิ่งสิ่งเดียวกันมันอาจจะเหมาะสําหรับคนคนนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับคนคนนี้เพราะฉะนั้นต้องว่ากันโดยเป็นคนๆไปในพุทธศาสนาของเราพระพุทธเจ้าสอนเป็นวิพัตวิพัตชวัด เป็นการอธิบายการพูดที่แบ่งตามความเหมาะสมคือใช้เหตุผลนะคะไม่ได้เหมารวมแต่คำแต่ที่เราเห็นในพระไตรปิฎกมีการพูดรวมๆเนี่ยเป็นโครงสร้างเป็นหลักการอย่างโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนบอกว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ามาปฏิบัติกับอาจารย์เนี่ยที่คอร์สวัดปูจวงเนี่ยย่านนี้เขากลัวกันหมดเลยนะ ว่ามันโหดอย่างนี้ที่ทำที่ฟังรายการอยู่ก็เช่นเดียวกัน <c oughs> จะรู้เลยว่ารายการธรรมวโดีเนี่ยเหมือนใจดี <c oughs> แต่พอไปบรรยายตอนกลางคืนเนี่ยรายการลุเทศธรรมเนี่ยเหมือนเอาจริงขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเวลาไหนเราควรทำอะไรเวลาไหนควรเป็นแบบไหนบางทีบุคคลบางบุคคลเนี่ยเขาต้องการคนบังคับเขาถึงจะประสบความสำเร็จได้ บุคคลบางบุคคลไม่ชอบใครบังคับชอบเหตุผลเขาถึงจะมีศรัทธาในการทําสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยที่จะเกิดความเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมันจะมีความหลากหลายในการที่เราจะแสดงหรือให้ความรู้หรือแนะนํามันไม่เหมือนกันนะคะในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยความหลากหลายของของอุปนิสัยเนี่ยมันก็ทําให้เกิด หลักการต่างๆขึ้นมามากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ทิ้งหลักของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงเอาไว้ก็คือการแสดงทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางคนเขาใช้โทรศัพท์มือถือแล้วได้บุญเพิ่มในสมัยพุทธกาลไม่มีโทรศัพท์มือถือเราจะบอกว่าไม่ได้หรอกใช้โทรศัพท์มือถือพุทธเจ้าสั่งห้ามไว้มันเป็นโลกวัชชะโลกโลกติเตียน คือคำนี้ตัวเองได้ยินบ่อยมากเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยนั้น20กว่าายแล้วก็ไปเจอคุณลุงอยู่ท่านหนึ่งตอนนั้นแกเป็นนักธรรมเอกแกเคยเป็นพระมาก,ก่อนแล้วแกก็บวชแล้วก็ศึกก็มีภรรยามีลูกอะคะ่ะก็ไปเจอกแกแกศึกนานแล้วละแต่ด้วยความที่เคยบวชแล้วได้นักธรรมมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยสูงสุดที่รู้จักคือนักธรรมปร,รียนธรรม สูงๆเนี่ยเรายังไม่ค่อยเจอเราเจอมันอยู่ขึ้นกระบุญนะถ้าเรารักษาใจดีๆเนี่ยเราก็จะเจอคนมีความรู้ไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ตัวเองเได้พบกับตัวเองจริงๆแกก็เริ่มพูดอะไรก็โลกวัชชะโลกวัชชะเราก็นึกในใจขอโทษนะคะด้วยความที่ตอนนั้นนะอายุหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยคิดนะอะไรอะไรก็โลกวัชชะอะไรวะโลกวัชชะคิดในใจอะไรโลกวัชชะ โลกวัชชะคืออะไรตอนนั้นไม่เข้าใจแกอ้างโลกวัชชะอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนตัวเองก็เลยคิดว่าเออโลกวัชชะก็คือโลกติเตียนน่ะแต่ทีนี้เนี่ยคำว่าโลกติเตียนอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยโลกติเตียนโลกนั้นคือใครคำถามใหม่มันก็กลับมาหาเราอีกว่าไอ้โลกนั้นอ่ะที่ติเตียนอ่ะคือใครบัณฑิตหรือคนพาน เพราะบางทีเนี่ยเราทำความดีเนี่ยคนพาลก็ตำหนินะเพราะมันขัดผลประโยชน์ของเขาตัวเองเคยถูกตำหนิถูกว่ามามีเด็กอยู่คนหนึ่งมาต่อว่าโทรศัพท์มาต่อว่าเลยว่าเราเนี่ยเมตตาคนอื่นทั้งหมดยกเว้นเขาเนี่ยเราไม่เมตตาทำไมเราถึงไม่เมตตาเขาทั้งๆท,ที่เห็นเราใจดีเมตตาคนอื่นหมด แต่ตัวเองพูดไม่ทันเขานะเขาพูดเร็วมากตัวเองจะอ้าปากอธิบายเขาก็จะแบบเร็วมากใช้อารมณ์อะค่ะโทรมาด่าว่างันเถอะเพราะว่าสิ่งที่เราทาจริงๆแล้วตัวเองไม่เคยว่าเขาแม้แต่คาเดียวไม่เคยว่าไม่เคยตําหนิไม่เคยอะไรเลยแต่เกียวว่างสําหรับสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการมันคือสิ่งที่อันตรายแล้วก็ เรียกว่าเป็นภัยต่อศาสนาเลยแหละสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันมันเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตเขาหยาบจิตเขามีความหยาบแล้วก็มีความอันตรายมากแล้วเจ้าของเนี่ยไม่เห็นจิตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีความหยาบมีความคิดที่ก้าวร้าวอันตรายเราเห็นแล้วว่าคนแบบเนี้ยถ้าเราจะไปพูดสอนเขาสักคำหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยปล่อยให้เด็กด่าให้เด็กโทรมาดา่า ดาเสร็จแล้วเราก็ขอโทษเขาด้วยนะคือมันคนมันหยาบเกินที่เราจะอธิบายอะไรอะ่ะเขาโทรมาว่าเราว่าเราไม่เมตตาจริงๆแล้วไม่ใช่เราไม่เมตตาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นภัยต่อศาสนาสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นภัยต่อตัวเขาเองด้วยแล้วมันก็ไม่เหมาะสมเลยทั้งหมดทั้งสิ้นตัวเองก็เลยเกียรว,ว่างแต่ก็ไม่ตําหนิเขาเลยนะไม่เคยตําหนิแค่เขาไปทําอะไรกับใครเนี่ยเราก็ไม่เห็นด้วย คือเราเขาจะเข้ามาทางไหนก็นแล้วแต่ถึงเราเนี่ยพอถึงเราปุ๊บก็ก็หยุดเพราะเราเนี่ยไม่เห็นด้วยแค่นั้นเองเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้ผลประโยชน์ไงเพราะว่าผลประโยชน์ของเขาเนี่ยเราคือส่วนหนึ่งที่เป็นคนตัดสินแต่เราเนี่ยมองแล้วว่ามันเป็นภัยต่อศาสนาเราก็เลยไม่ตัดสินเขาก็เลยมาต่อว่าว่าเราเนี่ยทาชีวิตเขาพังทงั้งทั้งที่ที่เขาพูดอยู่เนี่ยมันคืออนาคตที่เขาหวังถ้าเราทําชีวิตเขาพังจริงๆเนี่ย หมายถึงว่าชีวิตของเขาดีอยู่แล้วหรือชีวิตของเขาเป็นปกติแล้วเราเนี่ยเข้าไปทําลายชีวิตของเขาอันนี้คือเราทําชีวิตเขาพังแต่เราไม่เคยยุ่งกับชีวิตเขาเลยแต่เขาหวังในสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่แล้วเขาต้องการให้เราให้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่เราไม่ให้เพราะว่าเรามองว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันเกินกําลังมันไม่เหมาะสมมันทําลายาศาสนามันทุกอย่างเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไม่ยุ่ง ขาโทรมาด่าเนี่ยขอโทษเลยนะคะเขาโทรมาด่าขอโทษด้วยนะที่ยุ่งด้วยขอโทษด้วยนะเราหมดเวรหมดกรรมกันนะเราอะไรคือไม่มีการอธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคนแบบนี้อธิบายอะไรก็ไม่เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าโลกกับวัชชะเนี่ยถ้ามีใครมาด่าเราแล้วเป็นโลกกับวัชชะทั้งหมดคนที่ด่าเราหรือคนที่มาติเตียนเราเนี่ยถามว่าโลกคือใครโลกก็ต้องเป็นคนที่มีความรู้ อย่างเช่นตัวเองเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยบรรยายธรรมะอยู่ท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นท่านพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์พระครูประหลัดนรงฤทธิ์หรือหลายๆท่านที่เข้ามาดูรายการท่านเป็นผู้ที่ทรงความรู้เป็นท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านเข้ามาเนี่ยแล้วท่านมาตําหนิเราสมมุตินะคะท่านไม่เคยตําหนิหรอกท่านตําหนิแล้วว่าเราพูดผิด พูดแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่นะแล้วหรือท่านเขียนต่อหน้าคนอื่นเลยให้คนอื่นเขารู้ว่าเราผิดเนี่ยตัวเองก็ยังไม่โกรธเลยเพราะว่าตัวเองมองว่าผู้รู้เนี่ยติเตียนเนี่ยหรือผู้รู้ตำหนิเนี่ยมันคือชี้ช่องทางอย่างน้อยๆเ,เนี่ยเราก็ผิดแค่นี้ละาอนาคตเราจะถูกแล้วความเคารพความมีความศรัทธาต่อผู้ใหญ่ มันจะทําให้ใจของเราเนี่ยพร้อมพัฒนาเป็นแบบนั้นนะที่เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังเนี่ยเด,เด็กๆคนนั้นเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะพัฒนาเขาไม่พร้อมที่จะรับฟังเขาจะเอาอย่างเดียวคืออ้าปากพูดไม่ได้คือพูดจะเอาฝ่ายเดียวอะ่ะไม่พูดฟังว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้ยังไงมันเป็นยังไงถ้ารับฟังเหตุผลหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะทําให้เขาสามารถที่จะปรับได้ คุยกันได้แต่ทีนี้เขาไม่ฟังเลยคําเดียวก็ไม่ฟังเจ้าของอ้าปากไม่ทันเลยอ้าไปก็เขาไปสักยี่สิบคำแล้ว <_ an> อ้าทีเขาไปยี่สิบคำ<_ an> <_ an> เราก็เลยเอ้ยคงไม่ต้องพูดแล้วมั้งก็งถือให้มันจบไปเพราะว่าถือว่าวาัสนาไม่ตรงกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วถามว่าเราเสียใจหรือเปล่าเราไม่ได้เสียใจเพราะเรามีความรู้สึกว่าจิตของเราที่มีกับทุกคนเนี่ยมันเป็นจิตที่เมตตาอยู่แล้ว <_ an> ไม่ใช่เราไม่เมตตานะ ถ้าเราไม่เมตตาเน่ยเราจะส่งเสริมเขาในทางที่ผิดแต่เพราะเราเมตตาไงเราจึงไม่ทําร้ายเขาเลยทั้งทั้งที่เขาทําผิดมากมายเหลือเกินเราไม่เคยเอาเข้าไปตําหนิเตียนเอาเขาไปว่าหรืออะไรเราไม่เคยเรากลับมาดูใจตัวเราเองว่าเราเจอเขาเพราะอะไรเราเจอเขาเพราะว่าเราอาจจะปล่อยใจของเราเนี่ยให้มันตกต่ําลงไปการที่ใจของเราเนี่ยมันตกต่ําลงไปเนี่ยมันทําให้เราไปเจอคนที่ ใจิตใจตกต่าเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองได้ไปเจอคนประเภทนี้แสดงว่ามันจะเป็นตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยใจิตใจของเราเนี่ยมันต่ําลงหรือมันเสื่อมสมาธิหรือมันต้องเป็นช่วงวิบากกรรมมันเข้าได้อะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทาคือภาวนาเพิ่มขึ้นปฏิบัติเพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพกลับมาดูที่ตัวเองแก้ไขที่ตัวเองก็ขอบคุณพี่เยาวลักษณ์นะคะเมื่อสักครู่นี้พี่เยาวเข้ามาแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยแท็กเนี่ยสามารถฟังย้อนหลังได้ทั้งหมด80 80เทปนะคะที่ทำช่องของพี่เยาวจะวางทีไรก็ไม่ได้วางสักทีหนึงค่ะตอนนี้เนี่ยข่าวของวัดเนี่ยต้องเบาลงไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยแทบจะตั้งแต่เมื่อเช้ามาเนี่ยทำทำกับข้าวเสร็จทำกับข้าวเสร็จก็ก็เดินมาที่นี่บางวันเนี่ยอยู่ที่ควรัวจนถึงจะไปหายโยคีซะหน่อยเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปเลยอยู่ที่ครัวช่วยเขาเก็บคือสองสารพี่ที่เขาทำพี่นาง พี่สาวพระอาจารย์ท่านก็มาช่วยที่วัดแล้วมีคนเดียวเราก็เลยเอ้ยเราก็ทำได้เราเราสามารถที่จะทำทุกอย่างให้มันเป็นภาวนาได้สำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้กลัวอยู่แล้วว่าจิตของเราเนี่ยมันจะตกต่ำาลงไปเราไม่ได้ภาวนาเพราะว่าเรามั่นใจว่าจิตของเราเนี่ยเราดูแลของเราอย่างดีแต่โยคีเนี่ยสิ <laughs> เป็นห่วงอยู่เอ้ยอาจารย์ไม่อยู่ เขาไม่รู้หรอกว่าอาจารย์ว่าทําอะไรอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็รู้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่งานที่ทําอยู่ก็คืองานของโยคีนั่นแหละที่ที่มีหน้าที่ประจําแล้วตัวเองก็เข้าไปทําแทนเกือบทั้งหมดก็มีความสุขกับการรับทําหน้าที่ทั้งหมดมีความรู้สึกว่าลูกศิษย์ทุกคนที่เป็นโยคีเป็นแม่ชีที่นี่เนี่ยตอนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่เนี่ยเขาดูแลเขาช่วยงานวัดเป็นอย่างดี สิ่งที่เราจะตอบแทนเขาได้ก็คือธรรมะที่เขาควรจะได้รับจากเราสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เขามาอยู่กับเราเนี่ยเขาต้องการธรรมะเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่เราจะถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดใส่ใจดูแลในการปฏิบัติของเขาให้ดีที่สุดในพรรษาออกพรรษาแล้วเนี่ยผลที่ได้รับเนี่ยมันก็คือความสุขของเขาที่ยั่งยืนที่ได้เคยอธิบายไปค่ะ ญญทันยติธรรมว่าในการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําช้าตลอดที่เราช้าเนี่ยเพราะว่าเราต้องการเห็นสภาวะธรรมแล้วการเห็นสภาวะธรรมเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งปัญญาแล้วเราก็เอาปัญญาเนี้ยไปใช้ไม่ใช่ว่าเราช้าให้มันชํานานช้าจนชํานานบางคนเข้าใจผิดจริงๆเข้าใจผิดว่ามันต้องชํานานต้องช้าจนเก่งแล้วก็ไปช้าที่บ้านไม่ใช่นะคะ คือช้าให้มันเห็นสภาวะธรรมแล้วจิตของเราเนี่ยช้าเพื่อให้จิตของเราเนี่ยมันถูกฝึกแล้วพอเรากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเอาจิตนะ่ะไปไปเรียนรู้จิตของเรามันมีกําลังจิตของเรามันมีสมาธิจิตของเรามันมีสติจิตของเรามันมีมีความศรัทธาเพิ่มขึ้นอันนี้ต่างหากที่เราเอากลับไปเราไม่ได้เอาวิธีการช้าๆกลับไปนะคะต้องเข้าใจตรงกันว่าวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เอาวิธีการกลับไป เอาจิตที่มีความเข้มแข็งมีวัคซีนป้องกันกิเลสเนี่ยกลับไปเพราะฉะนั้นในตอนที่เรากําลังเข้าอยู่เนี่ยพี่สสนาจารย์แนะนําไม่ทําอะไรเนี่ยก็ต้องทําตามมีโยคีอยู่ท่านหนึ่งก็เห็นว่าตัวเองเนี่ยทำไม่ได้ทำช้าช้าไม่ได้อาจารย์มันไม่ได้อะเหมือนเป็นไรเลยอ่นานก็ไม่เป็นไรเลยคือด้วยความประมาทแล้วก็ด้วยความไม่เข้าใจก็เลย บอกเขาว่าเขาบอกเขาได้นะไม่ใช่เขาไม่ได้เนี่ยถึงยังไงเขาก็ได้แล้วก็บอกเขาไม่ได้อะไรนะถ้าเกิดเขาทำเนี่ยเขาจะได้มากกว่านี้เพราะพื้นฐานเขาดีเขาก็บอกว่าเขาได้แล้วก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่พูดถ้ามันช้ามันจะได้กว่านี้เราไม่รู้เฉยเยว่าสิ่งที่มันจะได้เนี่ยมันมากกว่านี้นะ,ะมันมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่เห็นมันน่ะเหมือนกับโยคีเออมีญบยติธรรมที่มาปฏิบัติอนะ่ะ เมื่อวานมีญาติธรรมมาทำบุญก็บอกว่าปฏิบัติไม่ได้จะให้นั่งนิ่งๆเนี่ยทำไม่ได้เคยทำแล้วทรมานมากเลยเราก็เลยบอกว่ามาเถอะมาปฏิบัติดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเกิดทำกรรมทำตามคำแนะนำจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อยู่เฉยๆนะการทำงานทางจิตเนี่ย มันต้องใช้พลังงานเนี่ยสูงมากการทำงานทางจิตเนี่ยมันต้องเอาจิตของเราเนี่ยตามดูตามรู้ให้ทันปัจจุบันตลอดถ้าเกิดว่าเราตามรู้ตามรู้ไม่ทันปัจจุบันปัญญามันก็ไม่เกิดแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเจริญนิพพานากรรมฐานหรือการเจริญสมถากรรมฐานเนี่ยท่านญาติธรรมคะมันเป็นบุญสูงสุดละสมถะก็บุญนะคะ วิปัสสนาก็บุญอย่าไปดูถูกบางคนดูถูกสมถาว่าสมถะทําให้ไม่เกิดปัญญาแต่เราเองอะ่ะยังทําสมถะไม่ได้เลยบางคนเนี่ยสมถะก็ยังทําไม่ได้เลยนะแต่ปรากฏว่าดูถูกสมถะทะละเพราะว่าสมถะก็เป็นภาวนาแต่เป็นภาวนาทางจิตที่เน้นที่สมาธิแต่วิปัสสนาเนี่ยเป็นการภาวนาทางจิตที่เน้นปัญญาที่มันจะทัน ทันอารมณ์ปัจจุบันแล้วกิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้มันได้กิเลสมันเกิดขึ้นมาตากระทบลูกหูกระทบเสียงจมูกกระทบกล,ลิ่นลิ้นกระทบรสต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเกิดตัวปัญญาไอ้ตัวสติที่มันทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกปัญญาสัมปชัญญะสัมปชานโนเนี่ยตัวนี้แหละตัวปัญญาทีนี้เนี่ย ในการปฏิบัติธรรมของเราอย่างที่ได้พูดไปว่าอย่างเช่นเราจับหลักได้เนี่ยชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจหลักเนี่ยอย่างเช่นพระโสดาบันคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างเช่นบรรลุละอ่ะอย่างในในที่เราอธิบายกันเรื่องสหสัสัยคนที่บรรลุธรรมเนี่ยมีหลายประเภทมากเลยแต่ผลของการบรรลุเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง แต่ผลที่มันได้แน่ๆจากการบรรลุธรรมเนี่ยก็คือกิเลสเน่ยมันดับมันไม่เกิดขึ้นแต่ดับก็ไม่เท่ากันพระโสดาบันเนี่ยกิเลสเนี่ยก็จะไม่หมดนะคะมีทั้งโลภโทสะโมหะเนี่ยอยู่ครบเลยพระโสดาบันมีโลภโทสะโมหะอยู่ครบแต่ว่า โลภะของพระโสดาบันเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจิตเนี่ยที่มันเป็นกิเลสเนี่ยตัวโลภะเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่แปดดวงแปดดวงข้างละสี่ตามหลักของอภิธรรมมีแปดดวงมันจะมีโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดกับโลภะที่ไม่ได้ประกอบด้วยความเห็นผิดนะคะสัมพยุต ทิฏฐิสัมปยุตตังนะคะทิฏฐิสัมปยุตตังก็คือประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโลภะที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะละได้สี่ดวงเลยเพราะฉะนั้นโลภะของพระโสดาบันเนี่ยยังมีอยู่แต่ว่าโลภะของพระโสดาบันเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่ที่มันเป็นทางทาง ทำให้ตกไปตู่อบายเนี่ยมันไม่มีล่ะโลภะที่มันจะไปไปแย่งคนอื่นไปขมโมยคนอื่นไปเบียดเบียนคนอื่นอะไรพวกเนี้ยพระโสดาบันเนี่ยไม่มีเลยพระโสดาบันไม่มีโลภะตัวพวกนี้คือการความหยากที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้ความอยากเนี้ยที่มันทําให้ผิดศีลนี่ยไม่มีทางมีนี่คือโลภะของภาริยาบุคคล ส่วนโทสะก็เหมือนกันโทสะของพระอริยะบุคคลเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะผิดศีลไปฆ่าสัตว์ไปโกรธใครแล้วฆ่าโกรธใครแล้วดา่าถามว่ายังดา่ดาได้อยู่หรือเปล่าก็มีด่านะอย่าเข้าใจผิดนะคะบางคนเนี่ยเอาแค่คนธรรมดาธรรมดาด้วยกันเนี่ยเข้าวัดพอเขากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาด่าลูกด่าหลานหรือด่าเราอะไรกันเข้าวัดครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งสอนหรือไง มาด่าคนอื่นมาว่าคนอื่นนินทาคนอื่นสมมุติทีนี้ถ้าเรากลับไปดูความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ขนาดพระโสดาบันนะคะขนาดพระโสดาบันเองเนี่ยที่ท่านท่านบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านก็ยังมีโลภ ท่านก็ยังมีโทสะสามารถที่จะด่าคนอื่นทางอารมณ์เพราะว่ายังมีความโกรธอยู่ไงคือโกรธมันยังอยู่อ่ยังไงไงอารมณ์มันก็มีนับภาษาอะไรกับคนเข้าวัดเฉยๆการที่เราเนี่ยว่าคนที่เขาเข้าวัดเฉยๆแล้วเขายังไม่ได้บรรลุอะไรเลยแล้วเราก็ยังอุตส่าห์ไปว่าต่อถึงครูบาอาจารย์ของเขาด้วยเนะี่ยว่าครูบาอาจารย์สอนยังไงเข้าวัดยังไงาศาสนาไม่ช่วยเลยอย่างงี้ มันเป็นความคิดที่เรียกว่าทำให้เราเนี่ยตกนรกแทนมันเป็นความคิดที่บาปการที่เราจะไปดูถูกคนอื่นโดยที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราอะแล้วเราก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรเราไปด่ากูบาอาจารย์ของเขาว่าสอนยังไงทธไมถึงเป็นอย่างนี้ตัวเองก็เคยถูกว่าเรื่องนี้เหมือนกันคือถูกว่าเรื่องนี้เหมือนกันว่าอาจารย์ อาจารย์สอนยังไงอะทําไมเขายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็อืมคือเราสอนแต่ปัญหาก็คือว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดขนาดไหนธรรมะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจทั้งหมดคนสอนก็มีหน้าที่สอนแต่ในเวลาเดียวกันมันต้องสอนให้เต็มที่เต็มกําลังอะ่ะเหมือนหมอรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหมอรักษาโรคเนี่ย ไม่มีใครตายคนตายมันมีแต่ทําหมอทําหน้าที่ก่อนที่คนจะตายเนี่ยได้ขนาดไหนอันนี้ต่างหากมันคือหน้าที่ของหมอนะคะว่าก่อนที่เขาจะตายเนี่ยหมอทําหน้าที่เต็มที่ขนาดไหนหรือยังเหมือนกันความเป็นครูเนี่ยก็เช่นเดียวกันความเป็นอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเขาจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องความไม่รู้เรื่องก็คือความตายจากปัญญานั่นเองเราทําหน้าที่เต็มที่หรือยัง ถ้าเราทําหน้าที่เต็มที่แล้วแล้วเ,เขาไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็คงจะเป็นด้วยของอุปนิสัยเราคงจะไปโกรธไปเคืองไปอะไรเขาไม่ได้นี่แหละเมื่อเราเข้าใจสปปรรพสิ่งชอบคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งซึ่งเป็นอยู่อยู่หน้าปกของหนังสือเป็นชื่อหนังสือของท่านอธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยฉันเข้าใจ สรรพสิ่งเพราะฉันลักมันถ้ามันเกิดความเข้าใจมันจะไม่มีปัญหาแต่ว่าเพราะเราเนี่ยไม่เข้าใจเนี่ยการตําหนิติเตียนกันเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นคนที่ตําหนิคนอื่นโดยขาดความรู้เนี่ยมีเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยถามว่าคนที่ขาดความรู้และตําหนิคนอื่นเนี่ยบาปหรือไม่บาปนี่คือชีวิตจริงนะคะ เราใช้ชีวิตจริงของเราเนี่ยบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไปว่าคนอื่นเราไปตำหนิคนอื่นเขาว่าเขาไม่ดีอย่างงั้นเขาไม่ดีอย่างงี้เราลองกลับมาดูที่ใจของเราว่าใจของเราในขณะที่เราตำหนิคนอื่นเนี่ยใจของเราเนี่ยมันมีความเมตตาหรือเปล่าใจของเราเนี่ยมันดีหรือเปล่าถ้าใจของเรามันขาดความเมตตาใจของเราเนี่ยมันมีความโกรธอยู่ คําพูดนั้นก็เป็นคําพูดที่เต็มไปด้วยอกุศลการกระทํานั้นที่เป็นอกุศลก็จะกลับคืนมาสู่เราในอนาคตข้างหน้าเรียกว่าวิบากกรรมทุกอย่างมีผลกับเราหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะทําดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ตัวเองอย่างที่พุทธเจา้าตัดเรื่องของใบประดูลายว่าการเรียนรู้พระองค์ทรงตัดว่าความรู้ของพุทธเจา้าทั้งหมดเนี่ย เหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในกำรรม,มือเพียงแค่เราเข้าใจใบไม้ในกำรรม,มือนี้เราก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจตัวเราเองทั้งหมดจริงๆเราจะเข้าใจทุกคนเรามีความทุกข์เราไม่ต้องการอะไรคนอื่นก็จะมีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องการเรื่องนั้นตอนที่เรากโกรธเราทุกตอนที่เราอิจฉาเราทุก ตอนที่เราตันหนีเราทุกข์ถ้าเราเข้าใจความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆในขณะที่จิตของเรามันมีอกุศลอยู่วันหนึ่งเราไปเจอคนที่เห็นแก่ตัวคนที่มีกิเลสหนาๆเราจะเข้าใจเขาเลยยิ่งถ้าเกิดเขาเป็นมากกว่าเราเนี่ยมันก็จะคูณความทุกข์ขึ้นไปอีกว่าเขาทุกข์มากกว่าเราไม่รู้กี่เท่าสิ่งที่เขาทำกับเราด้วยความเห็นแก่ตัวสิ่งที่เขาทำกับเราด้วยความอิจฉา สิ่งที่เขาทำกับเราด้วยความโกรดเขากำลังทําเพราะเขาไม่รู้ถ้าเขารู้จักว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นโทษกับเขาทําให้เขาตกนรกเพราะการกระทํานี้เนี่ยเขาจะไม่ทําทีนี้เราต้องทนเหรอบางคนบอกอาจารย์แล้วเ,เกิดมามันต้องมาทนกับคนพวกนี้หรือไงพุทธเจ้าตัดเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเอาไว้การที่เราได้เจอบุคคลที่มีกิเลสมาก มันก็คือสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตเราก็ต้องเอาคนที่เจอกับเราเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของการฝึกจิตถ้าเราเจอคนไม่ดีเราเจอคนกิเลสนะเจอคนเห็นแก่ตัวคนหยาบคนก้าวเล้าคนไม่ดีต่างๆเราก็ดูจิตของเราในขณะที่มันมีการกระทบกับเขาถือโอกาสให้เขาเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการฝึกขั้นสูง ดูใจตัวเองว่าใจของเราเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงของเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงเมื่อเราเห็นเขาแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงยานหนีคะ่ะไม่จําเป็นจริงๆอย่านหนีการหนีคือไม่ไหวแล้วค่อยไปเอาจนถึงที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันต้องดับที่นั่นเราจะสังเกตไหมคะว่าปัญหาทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยปัญหามันเกิดที่นี่เนี่ยแล้วเราหนีเนี่ยปัญหามันไม่จบ หมือนกับคนบางคนเนี่ยบางทีเนี่ยมีคนมาปรึกษาตัวเองอาจารย์เนี่ยไม่รู้ว่ามันมีปัญหามันเป็นแบบเนี้ยบางคนคนนั้นก็ไม่ชอบคนนี้ก็ไม่ชอบคนขี้อิจฉาตัวเองเรืออะไรก็แล้วแต่ไปที่ไหนก็มีแต่คนอิจฉาแกก็เข้าใจว่าแกเป็นคนดีนั่นแหละมีแต่คนอิจฉาแกว่าแกเป็นคนดีทีนี้เราก็ฟังพอเราอยู่กับแกขึ้นมาเนี่ยไอ้ความดีที่แกมีอยู่นั่นแหละ มันไม่ใช่คนเขาอิจฉาแต่มันเป็นการนำความดีที่ที่ไม่อยู่ในเวลาที่เหมาะสมทีนี้คนเขาเห็นว่ามันไม่เหมาะสมเขาก็เตือนมั่งอะไรมัง่งด้วยความที่เจ้าของไม่มีความรู้เจ้าของก็เลยไปคิดว่าเขาอิจฉาเพราะว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันดีก็เลยคิดไม่ตรงกัน อีกคนนึงคิดว่าตัวเองถูกอิจฉาอีกคนนึงมองว่ามันไม่เหมาะสมพอมันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการปฏิฆาขึ้นมาพอเราอยู่ไปน,นานๆเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะต้องแก้เขาที่ตรงไหนก็ต้องพยายามบอกให้เขารู้ว่าแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมแบบนี้เวลาแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะเวลาแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบนี้นะ พอเขาทำตัวเหมาะสมเนี่ยเขาก็าจะเป็นที่รักไม่มีใครหรอกที่เกลียดคนดีนี่คือความจริงมีแต่คนพานเท่านั้นที่เกลียดคนดีเพราะว่าขัดผลประโยชน์มีแต่คนพานเท่านั้นนะคะที่เกลียดคนดีไม่มีใครเกลียดคนดีเราเองเนี่ยเรายังรักคนดีเลยที่เราถูกเกลียดที่เราถูกลังเกียจเนี่ยก็เพราะว่าบางทีเนี่ยความดีของเราเนี่ย มันผิดที่ผิดเวลามันจึงทำให้ความดีของเราเนี่ยมันไม่งอกงามเหมือนกับต้นไม้ที่ปลูกผิดฤดูอย่างเวลาเนี้อย่างเวลาเนี้ยต้นไม้เนี่ยเราจะไปปลูกต้นไม้ในหน้าแล้งถามว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าแต่เราก็ยืนยันเลยอะ่ะ ว่าเราจะต้องปลูกให้ได้ยังไงก็ปลูกฉันมั่นใจแล้วว่ามันปลูกขึ้นแน่นอนแต่ปรากฏว่าต้นไม้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของส่วนรวมทุกคนเขามีมีเอี่ยวในการซื้อต้นไม้มาแต่เราเนี่ยเอาความคิดของเราเป็นใหญ่เราบอกว่าเราจะปลูกในหน้าแล้งนี่แหละทุกคนก็จึงไม่เข้าใจเราทั้งๆท,ท,ท,ที่เราหวังดีแต่คนเกลียดเราแบบนี้ความดีอื่นๆก็อยู่ในนัยยะเดียวกันว่า บางทีเนี่ยเราทําความดีเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันก็ทําให้ไม่เป็นที่รักเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้วัดขออนุญาตนะคะพอดีลืมหยิบนาฬิกาอีกแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เดินทางมาจากหลวงพังวก็จัดรายการพอดีเลยค่ะนะคะเป็นอะไรที่ใช้เวลาคุ้มค่ามากนะคะใช้เวลาคุ้มค่าตลอดเวลาเลยว่าจะ เข้าที่พักเข้าที่ห้องพุติเนี่ยก็สามทุ่มถ้าจะเข้าช่วงกลางวันนี่ก็คือเข้าไปเอาของมั่งหยิบของมั่งหรือบางทีเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็โทรลากกับข้างนอกบางทีก็คุยโทรศัพท์น,ะนะะั่นแหละบางทีมีญาติธรรมติดต่อมาอะไรมาคุยโทรศัพท์มั่งทํานูน่นทํานี่มั่งแป๊บเดียวเวลาหมดอีกแล้วออกไปอีกละแต่วันหนึ่งเนี่ย เหมือนกับการกินเจค่ะท่านยติธรรมเราตัวเองท่านมังสวิรัตไม่ได้ทัานเจท่านมังสวิรัตมามา20กว่าปีจนคำนวณเวลาไม่ไหวแล้วลืมบางทีก็พูดผิดเริ่มต้นปี39ปีพุทธศักราช2539คือหยุดเด็ดขาดแต่ตั้งแต่ปี35 36มาเนี่ยเริ่มที่จะหยุดเป็นช่วง หยุดเจ็ดวันหยุดวันพระวันอาทิตย์หยุดวันนู้นวันนี้ก็จะหยุดแบบนั้นจนมามาปี3ามเนี่ยมีความมั่นใจว่าเราอินทรีย์บารมีพอนะวัดเพิ่มเพิ่มความยากขึ้นไปเป็นลองลองตลอดดูแต่ทุกวันนี้ก็ยังบอกท่านนิติธรรมเลยว่าไม่ได้บอกว่ากินอาหารมังสวิรัตตลอดชีวิต ตอนที่ตั้งใจตั้งสัจจะนี่คือจะทานมังสวิรัตไปเรื่อยๆจนกว่ามีเหตุผลใหม่ที่มันดีกว่าการทานไปเรื่อยๆถึงจะอาจจะออกมาทานเนื้อสัตว์หรืออะไรแบบเนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่มีเหตุผลมันหาเหตุผลใหม่ไม่ได้ก็เลยทานไปเรื่อยๆเรามีความรู้สึกว่าลมหายใจของเราชีวิตของเราเนี่ย มันอาจจะมีการเบียดเบียนคนอื่นบ้างโดยที่เราไม่รู้ซึ่งของใช้เรา,าเสื้อผ้าบางทีมีขนสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีการเบียดเบียนอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความภาคภูมิใจลึกๆต่อสัจจะที่เราเคยทําได้เนี่ยมันมันอิ่มใจถึงวันหนึ่งบอกกับตัวเองว่าถ้าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วจิตของเราเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออก มันก็ยังเหลือความภาคภูมิใจในการตั้งสัจจะทานอาหารที่ไม่ไม่มีเนื้อสัตว์อย่างในการทานเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าตัวเองไม่ได้ทานเพราะว่าทําตามใครปกติในการกระทําทุกอย่างของตัวเองเนี่ยถ้าจะตามเนี่ยหลักตามหลักพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นส่วนการประพฤติการวางตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะประมวลเอาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านให้ความรู้มา แล้วก็จะสรุปเป็นความคิดของเราอย่างการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยก็คิดว่าตัวเองมีกิเลสเยอะมีความติดใจในเนื้อในเนื้อสัตว์ในรสชาติของอาหารก็เลยตัดสินใจนะ่ะจัดการกับกิเลสตัวเองที่มันชอบกินให้มันไม่ต้องกินทุกวันนี้กิเลสมันก็ถูกทรมานมาประมาณ20กว่าปีแล้วเนาะปีนี้ปี6 3สามปี จากปี39มันก็ยังมีอยู่จากที่มันไม่ติดไปในเลือสัตว์เนี่ยมันก็ไปติดรสชาติอร่อยแทนมันก็ยังติดอยู่แหละมีคนว่ามาอยู่เหมือนกันอเอา้ากินเจก็ยังอร่อยอยู่บาปถามว่าเรารู้สึกยังไงกับคำพูดคำนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าคือมันเป็นความคิดไงคะอย่างที่บอกว่าในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยทุกคนมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่าง เราจะเอาคำพูดของคนเนี่ยมาเป็นสารณะสูงสุดในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตหรือมาตัดสินความสุขกับความทุกข์ของเราเนี่ยไม่ได้เราต้องเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาจับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเราผิดเนี่ยเขาอาจจะไม่ถูกก็ก็ได้แต่เราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปอธิบายให้เขารู้ว่าเขาผิดขอให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกพอละมันยากตรงนี้แหละมนุษย์เราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมพอเราทําอะไรไปก็แล้วแต่เนี่ย เราต้องการให้คนรู้ว่าเราถูกเราต้องการการยอมรับเพราะว่าเราต้องการการยอมรับเนี่ยจึงทาให้เราเป็นทุกข์อย่างเช่นเขาบอกว่าเราผิดเนี่ยอ้าวอาจารย์ธรรมวรียังอร่อยอยู่เลยเนี่ยเราก็เลยบอกว่าก็จึงมีกิเลสอยู่แต่ว่าการกินเนื้อสัตว์หรือการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยสําหรับตัวเองเหตุผลก็คือจัดการกับกิเลสตัวเองที่มันอยู่มันติดในเนื้อสัตว์ปกติตัวเองไม่กินผักเท่าไหร่ ินแต่หมูย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยชอบกินที่มันเป็นเนื้อๆล้วนๆไม่มีผักก็เลยดัดนิสัยตัวเองจนทุกวันนี้ก็กยังมีกิเลสอยู่แต่สิ่งที่ทําได้คืออย่างน้อยๆก็ไม่กินเนื้อสัตว์อะชีวิตนี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันมีลมหายใจได้โดยไม่ต้องผ่านเลือดเนื้อของใครลึกๆอยู่มันแอบภูมิใจถ้าเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปในขณะไหนถ้าเรานึกถึงบุญของเราไม่ออกเนี่ยเราก็คิดว่าบุญเนี้ยมันต้องช่วยเราได้ จิตท,ที่มันอิ่มในบุญน่ะคำว่าอิ่มเนี่ยจึงเข้าใจว่าคำว่าอิ่มในบุญเนี่ยมันเป็นยังไงมันหล่อเลี้ยงหัวใจของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขของเราเนี่ยถ้าเราไปอิงคำชมจากคนอื่นเนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะภูมิใจในความดีที่เราทำทุกทกท่านเลยนะคะเราอย่าไปเปรียบเทียบเราอย่าไปเปรียบเทียบคนอื่นว่าเขาดีกว่าเรา เพราะวันที่เราต้องตายจากโลกนี้ไปเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ไปกับเราการที่เราเ,เอาเวลาไปเปรียบเทียบอยู่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันขาดพลังเราต้องภูมิใจตัวเองเราต้องมั่นใจตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกมันเป็นกุศลอย่างน,น้อยๆเช็คดูว่ามีความโกรธหรือเปล่ามีความโลภอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมัน,ม,นมันห่างไกลจากความโกรธห่างไกลจากความโลภเนี่ยมันก็ปลอดภัยระดับหนึ่ง อย่างน้นอยๆเนี่ยมีสติอ่ะยิ่งดีใหญ่มีสติเนี่ยจะเป็นตัวคุ้มครองเลยค่ะอย่างในในในการสวรดบทสหัสไนที่บอกว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าการบรรลุธ,ธรรมของคนเนี่ยมันมีความแตกต่างแล้วก็หลากหลายในบทสวดสาัสไนก็มีชันทาติปัเตยังวิิยาธิปัเตยังจิตตาธิปัเตยังวิมงังสาธิปัเตยัง ที่ปัตเตอร์ยังก็คือความเป็นใหญ่ฉันทาคือคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตท,ที่เป็นกลางกลางทว่าโดยว่าโดยอภิธรรมฉันทะคือฉันทะเจตสิกเนี่ยคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตท,ที่เป็นกลางกลางอย่างมีอติธรรมถามมาว่าอาจารย์ตอนที่เราปฏิบัติอยู่เรามีความอยาก แล้วมันก็รู้สึกปวดหัวตุกบๆุขึ้นมาเนี่ยไอ้ความอยากอันเนี้ยมันเป็นตันหาใช่ไหมแสดงว่าเราอยากนะสิส่วนใหญ่เนี่ยในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยจิตเป็นกุศลจิตเป็นกุศลเนี่ยมันมีความอยากแต่มันไม่ใช่ตันหามันเป็นฉันทะที่อยู่ในอิทธิบาทสี่นี่แหละฉันทาทิปัตเตอร์ยังแต่ด้วยความที่เราเนี่ย สะสมกิเลสไว้ค่ะจิตมันมีความเกิดดับ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 อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราเกิดความเจ็บขึ้นมาเนี่ยสติเราขาดเราเกิดความรักตัวกลัวตายขึ้นมาเราเกิดรู้สึกมันเจ็บขึ้นมาเราก็จึงอยากให้มันหายจากที่ฉันทะเนี่ยเคยพอใจเคยอ,อยากที่จะอยากที่จะปฏิบัติฉันทะพอใจในการ จเจริญสติอยู่เนี่ยฉันทะมันไม่พอใจในการจเจริญสติละแต่มันเปลี่ยนเป็นความอยากหายแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นความรักเองเนี่ยความรักเนี่ยมีมีอยู่สองส่วนความรักที่เป็นตัณหากับความรักที่เป็นฉันทะฉันทะก็คือคือความพอใจในส่วนที่เป็นกุศลความพอใจในความเมตานั้น มันจะให้โดยที่ไม่มีประมาณเพราะว่าฉันทะเนี่ยมันเกิดขึ้นกับจิตทุกดวงอยู่ละถ้าฉันทะเนี่ยไปเกาะกับกับกามก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติที่เราเคยได้ยินคำว่ากามฉันทะกามฉันทะเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติละเพราะเราไปยินดีในกามแต่ถ้าเกิดเป็นฉันทะที่อยู่ในอิทธิบาทสี่กับกลายเป็นเหตุแห่งความสำเร็จเห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยชันทะเนี่ยจึงมีสองส่วนส่วนที่เป็นเป็นไปเกาะอยู่ในส่วนที่ดีแล้วก็เกาะอยู่ในส่วนที่ไม่ดีเมื่อมีชันทะมีความพอใจในการทำความดีแล้วนะคะก็ต้องทำความเพียรความพอใจอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานนะมันเหมือนกับประกายไฟมันต้องมีฟืนมี มีฟืนมีฐานลองรับประกายไฟมันจึงทําให้ประกายไฟอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะหุงหาหุงต้มได้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้ามีฐานมีฟืนแต่ไม่มีประกายไฟมันก็ไม่มีความหมายแต่ถ้าเกิดว่ามีประกายไฟแต่ไม่มีฐานไม่มีฟืนไฟก็อยู่ได้ไม่นานหุงต้มไม่ได้เช่นเดียวกันตัวชันท้านเนี่ยเหมือนประกายไฟความเพียรเนี่ยเหมือนกับ ฟืนเหมือนกับฐานที่มันจะทําให้ประกายไฟนั้นนะอยู่ได้นานความเพียรในที่นี้เนี่ยก็ต้องเป็นความเพียรที่ที่เขาเรียกว่าเชื่อมโยงได้กับตัวฉันทะที่มีอยู่แต่ความเพียรเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นความเพียรผิดชีวิตมันก็จะเปลี่ยนเลย อย่างเช่นจิตของเราเนี่ยนะคะจิตของเราเนี่ยมันเกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมจิตของเราเกิดความพอใจในการปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่าเราไม่มีสติเราขาดสติเราพอใจไปเรื่อยๆจนเราลืม ความพอใจเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเหมือนกับการมชันทะการมชันทะครั้งแรกเนี่ยก็แค่พอใจในกลาบในกามพอใจในรูปพอใจในรถพอใจในกลิ่นพอใจในเสียงเป็นแค่กามฉชันทะแต่พอเราปล่อยให้มันมีความพอใจมากเกินไปเนี่ยมันกลับกลายเป็นกามตัณหาพอมันกลายเป็นการมตัณหาเนี่ยมันพร้อมที่จะทุกข์ทันทีเลยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความเพียรเนี่ยจากที่เกิดฉันทะขึ้นมาเนี่ย มันเป็นประกายไฟเนี่ยความเพียรเนี่ยต้องเป็นความเพียรที่เป็นกุศลรู้หลักที่ถูกต้องในการประพฤติในการปฏิบัติเราจะเห็นว่าหลักที่ถูกต้องเนี่ยเราไปจับดูที่ที่อาตาปีสติมาสัมปชานโนเนี่ยการทําความเพียรเนี่ยมันจะต้องมีสติแล้วในการทําความเพียรเนี่ยมันจะต้องทันปัจจุบันเมื่อทันการทําความเพียรนียมันถูกต้องเนี่ยตัวตัวจิต มันก็จะมีความบริสุทธิ์หรือเบาจากกิเลสเมื่อจิตมันมีความเบาต่อกิเลสมันก็พร้อมที่จะทำงานเรียนรู้ไปในรูปนามเนี่ยตามความเป็นจริงเมื่อเรียนรู้ไปในรูปนามตามความเป็นจริงเนี่ยตัวปัญญาในขณะจิตเดียวก็เกิดขึ้นเมื่อตัวปัญญาในขณะจิตเดียวเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีการสะสมของพลังหรือปัญญาบารมีเมื่อปัญญามันเป็นบารมีเมื่อไหร่มันมีกําลังมากเท่าไหร่นะมันก็จะสามารถที่จะ เท่าทันกิเลสเมื่อกิเลสมันไม่เกิดเนี่ยถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์ถึงเราจะไม่บรรลุธรรมแต่จิตของเราเนี่ยมันทันกิเลสที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่างหากที่จะทําให้เราเมีความทุกข์น้อยลงเพราะฉะนั้นการจะริรวินัิสนากรรมฐานที่เรามาทํากันช้าๆเนี่ยเพราะเราต้องการให้เรารู้จักกับกิเลสรู้จักกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาให้เข้าใจแล้วพอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องช้า มันไม่ได้แปลว่าทำทำเร็วแล้วมันจะไม่ทันมันจะไม่ทันกิเลสไม่ใช่เรารู้จักแล้วเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาทำงานที่คล่องคล่องอะเราจะบอกเขาให้เขาทำช้าๆเนี่ยมันไม่ได้แล้วนะถ้าเกิดตอนที่เขาทำงานเนี่ยเขาชำนาญแต่ถ้าเกิดให้เขามาฝึกใหม่มาเรียบเลียงใหม่ทำช้าๆให้คนอื่นดูเขาก็ทำได้เพราะเขาเคยฝึกมาเขารู้ว่าขั้นตอนของการทำช้าเนี่ยจนถึงเร็วเนี่ยทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะก็ เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับท่านญาติธรรมที่อ,าอาธิษฐานจิตเพื่อที่จะสร้างความดีในภาษายัางรักษาสัจจากันอยู่หรือเปล่าที่เคยพูดคุยกันไว้ในช่วงเข้าพรรษาตอนนี้ก็เวลารวดเร็วมากเลยค่ะผ่านมาก็จะเดือนอีกแล้วแป๊บๆนะคะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกาอขอ,ขอโทษนะคะ ขอบคุณคุณต้อมนะคะคุณอรุโนไทยแจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการทรมวิลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ